คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าขยะพลาสติกเนี่ยสามารถนำมารังสรรค์ให้กลายเป็นไอศกรีมวานิลาได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเป็นฝีมือของนักศึกษาปริญญาโทในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งหน้าตาของไอศกรีมที่ว่าจะน่ากินชวนน้ำลายไหลสักแค่ไหนไปดูพร้อมกันเลยครับและนี่คือโฉมหน้าของผลงานไอศกรีมวานิลาที่ผู้สร้างเคลมว่าเป็นไอศกรีมวานิลาถ้วยแรกบนโลกที่ทำขึ้นจากขยะพลาสติกเลยครับโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาขยะพลาสติกและการปนเปื้อนของขยะพลาสติกในอาหารอันเป็นวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะยิ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากยิ่งขึ้นสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกไอศกรีมพลาสติกนี้จริงๆเป็นผลงานศิลปะที่มีชื่อว่า Guilty Flavors นะครับสร้างสรรค์โดย Eleonora Ottolani นักศึกษาปริญญาโทวัย27ปีจากวิทยาลัยศิลปะ Central Saint Martins ในสหราชอาณาจักรโดยเธอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจของงานชิ้นนี้นะครับว่ามาจากความรู้สึกหงุดหงิดในใจของเธอเองที่เห็นผลิตภัณฑ์จำนวนมากในปัจจุบันที่ถึงแม้ว่าจะทำมาจากขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้ก็จริงนะครับแต่กลับมาใส่ส่วนผสมอื่นๆที่ผสมเข้าไปอีกทำให้สุดท้ายแล้วพลาสติกเหล่านั้นไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้เธอจึงคิดเล่นๆว่าหรือมนุษย์จะต้องกินมันเข้าไปเลยเพื่อจะได้กำจัดขยะพลาสติกเหล่านั้นได้หมดจดครับด้วยไอเดียนี้เธอจึงได้ติดต่อไปยังนักวิทยาศาสตร์เพื่อลองหาวิธีการทำอาหารจากพลาสติกดูโดยได้เลือกใช้พลาสติกแบบ PET หรือว่า polyethylene terephthalate นะครับแบบเดียวกันกับที่ใช้ผลิตขวดน้ำพลาสติกมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นและในที่สุดเธอก็ได้ทีมนักวิทยาศาสตร์ฝีมือดีนำโดยดร.โจอานนาแซดเลอร์นักเทคโนโลยีชีวภาพจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระผู้ซึ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการย่อยพลาสติกและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นวานิลาหรือโมเลกุลที่ให้กลิ่นวานิลามาสานฝันการสร้างอาหารจากพลาสติกให้เป็นจริงครับโดยดร.ซัตเลอร์อธิบายว่าปกติแล้วพลาสติกจะประกอบด้วยโมเลกุลหลายสายที่เกาะติดกันเป็นโพลิเมอร์ทีมนักวิจัยจึงได้พัฒนาวิธีการใช้เอนไซม์และแบคทีเรียเข้ามาสลายพันธะเหล่านั้นในโครงสร้างของพลาสติกและสังเคราะห์ให้มันกลายเป็นวานิลาได้สำเร็จก่อนที่จะนำผลลัพธ์นี้ไปขึ้นรูปให้คล้ายกับก้อนไอศกรีมครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะหน้าตาน่ากินคล้ายกับไอศกรีมวานิลาจริงๆนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังไม่เคยมีใครได้ชิมสารชนิดนี้เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและทางทีมผู้พัฒนายังย้ำชัดอีกนะครับว่าไอศกรีมพลาสติกนี้ยังเป็นเพียงแค่ผลงานวิจัยสำหรับการแสดงศิลปะเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์กินได้จริงๆในตอนนี้ครับปัจจุบัน Guilty Flavors ยังคงเป็นแค่ไอศกรีมที่ถูกแช่แข็งในตู้จัดแสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการ CSM Graduate Exhibition เท่านั้นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้คนที่ผ่านมาชมได้ตระหนักและเกิดข้อถกเถียงกันถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติกมากขึ้นก็หวังว่าผลงานชิ้นนี้จะทำให้เกิดการหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันก่อนที่วันหนึ่งทุกอย่างอาจจะสายเกินไปจนเราอาจจะต้องกินไอศกรีมที่มีพลาสติกปนเปื้อนอยู่ขึ้นมาจริงๆก็เป็นได้ครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ